Crash Bandicoot 4 is about time reveal. Crash Bandicoot, you banished me to the past. Crash Bandicoot กลับมาทำให้แฟนๆ platformer หัวร้อนกันอีกครั้งหลังจากภาค3ภาคหลักภาคสุดท้ายบนเครื่อง PS1 ตั้งแต่ปี1998แม้จะมีการรีเมคใน Crash Bandicoot Insane Trilogy เมื่อปี2017แต่นี่คือภาคต่อภาคหลักที่หายไปนานกว่า22ปีในชื่อ Crash Bandicoot 4 It's About Time มาดูกันว่าการเปลี่ยนมือผู้พัฒนาจาก Naughty Dog มาเป็นทีม Toys for Bob จะสามารถรักษาความเป็น Crash Bandicoot สำหรับแฟนๆรุ่นเก่าได้ดีขนาดไหนและยังจะต้องเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆให้แฟนๆรุ่นใหม่เพื่อเข้ากับยุคสมัยอีกด้วย A great power has awoken. I feel it portends an event of reality shattering proportion. เรื่องราวของภาคนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อยอดมาจาก3ภาคแรกบน PlayStation ดังนั้นแฟนพันธุ์แท้ของ Crash น่าจะฟินแน่นอนไม่ว่าจะเป็นปมหรือสิ่งต่างๆที่อ้างอิงมาจากภาคก่อนๆที่ยังเต็มไปด้วยความเบาสมองตลกและเข้ากับการผจญภัยในเกมสุดๆโดยเนื้อเรื่องจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่าวายร้ายดร.นีโอคอร์เทกซ์และคนอื่นๆพยายามที่จะกลับมายังโลกหลังจากหายสาบสูญไปยังดาวเคราะห์อันไกลโพ้นโดยใช้หลุมดำขนาดใหญ่ในอวกาศจึงทำให้มิติคู่ขนานของแต่ละจักรวาลเชื่อมถึงกันเดือดร้อนมาถึงแครชและโคโค่ที่ต้องหาวิธีปิดหลุมดำนี้โดยการตามหาธาตุทั้ง4ให้ครบแม้ว่าเรื่องราวจะไม่ได้มีอะไรพิเศษและไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ก็ดูเข้ากับชื่อ Crash Bandicoot ได้อย่างดีและยังเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเรื่องราวเสริมที่หลากหลายจากการใช้ตัวละครอื่นๆผ่านด่านต่างๆภาคนี้ยังคงคอนเซ็ปต์ใกล้เคียงกับภาคก่อนหน้าที่ยังคงประกอบไปด้วยโลกที่มีธีมแตกต่างกัน10โลกที่แต่ละเวิลด์ก็จะมีเลเวลต่างๆที่เต็มไปด้วยการเล่นแบบแพลตฟอร์มโดยเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆทั้งศัตรูสิ่งกีดขวางที่ท้าทายมากๆตัวเกมยังสามารถนำเสนอเมคานิกในการเล่นเข้ามาใหม่เรื่อยๆผูกเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่สามารถทำให้ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาที่สิ่งเหล่านี้แหละเปรียบเสมือนแกนหลักของเกมแนวแพลตฟอร์มเมอร์โดยทีมงานสามารถสร้างออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและสิ่งสำคัญคือยังสามารถเรียกอารมณ์เดิมๆเหมือนเมื่อ20กว่าปีก่อนบนเครื่อง PlayStation กลับมาได้อย่างลงตัวและด้วยความยากของตัวเกมที่ผู้เล่นหน้าใหม่อาจจะเข้าถึงซีรีส์นี้ได้ยากCrash 4 จึงเพิ่มตัวช่วยต่างๆให้ผู้เล่นเลือกโหมดได้ว่าจะเล่นเหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อเราพลาดจนชีวิตหมดแล้วต้องไปเริ่มต้นด่านใหม่หรือแบบสมัยใหม่ที่สามารถตายแล้วไปเริ่มจุดเช็คพอยต์ได้เรื่อยๆที่ช่วยลดความหัวร้อนได้ดีมากๆแต่ก็ยังคงให้อารมณ์ถึงชัยชนะเมื่อสามารถผ่านด่านได้อยู่แม้ว่างานด้านภาพอาจจะดูเรียบง่ายเมื่อเห็นครั้งแรกแต่ยิ่งเล่นไปเรื่อยๆก็จะยิ่งรู้สึกประทับใจกับทั้งงานศิลป์และกราฟิกของตัวเกมทั้งสีสันที่สวยสดงดงามในแต่ละด่านแต่ละโลกทั้งฉากและศัตรูแต่ก็มีข้อสังเกตคือช่วงเวลาโหลดไทม์ก่อนและหลังด่านที่นานไปหน่อยส่วนงานด้านเสียงนั้นทั้งซาวด์เอฟเฟกต์และเพลงก็ถือว่าทำออกมาได้ตามมาตรฐานแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นการบังคับควบคุม Crash ในภาคนี้ยังคงให้อารมณ์เดียวกับต้นฉบับบน PS1 พร้อมๆกับเพิ่มเติมให้ผู้เล่นรู้สึกได้ว่านี่คือภาคต่อที่การควบคุมทำออกมาตอบสนองได้อย่างดีเมื่อจะสำเร็จหรือพลาดก็ตามที่ความผิดพลาดส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากจังหวะหรือจุดที่ต้องไปที่ต้องใช้ความเที่ยงตรงมากๆจนห้ามผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวและเนื่องจากตัวเกมมีการเล่นกับมุมมองแบบ3มิติจึงทำให้การกะความลึกหรือระยะทางพลาดอยู่บ้างโดยเฉพาะจังหวะ on rail หรือจังหวะที่เลื่อนฉากอัตโนมัติเช่นฉากไล่ล่าที่ต้องวิ่งเข้าหากล้องแต่ตัวเกมก็ยังมีตัวช่วยในการแสดงจุดตกใต้ตัวละครเราที่ช่วยให้กะระยะได้ดีขึ้นสิ่งที่ทำให้ Crash 4กลายมาเป็นภาคต่อที่เข้ากับยุคสมัยก็คือเราสามารถเลือกใช้1ใน4ความสามารถพิเศษที่จะ unlock โดยใช้ mask หรือหน้ากากเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆที่หน้ากากแต่ละอันจะให้สกิลพิเศษที่ช่วยยกระดับเกมเพลย์ได้อย่างดีเช่นเปลี่ยนรูปร่างของแพลตฟอร์มทำให้เวลาช้าลงหรือแม้แต่เปลี่ยนแรงดึงดูดบวกเข้ากับแอคชั่นใหม่ๆที่ทำออกมาได้เพลินสุดๆอย่างวิ่งไต่กำแพงรวมไปถึงยังมีเซ็กชั่นในการขับขี่ยานพาหนะทั้งหมดนี้จึงเหมือนเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้ Crash Bandicoot 4ยกระดับอารมณ์ความสนุกท้าทายแบบเดิมๆกลายเป็นแพลตฟอร์มเมอร์ที่สนุกและร่วมสมัยนอกจาก Crash แล้วเรายังสามารถเลือกใช้ตัวละครอย่าง Sister Coco ในการเล่นผ่านเลเวลหลักที่จะมีวิธีการเล่นแตกต่างจาก Crash และยังมีตัวละครอื่นๆนอกเหนือจาก2ตัวนี้อีกโดยเมื่อเล่นไปเรื่อยๆเราจะได้พันธมิตรใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Tona, Dingodai,
หรือแม้แต่ Neo Cortex ที่แต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะรวมไปถึงจังหวะในการเล่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงข้อสังเกตอย่างเดียวคือทิวทอเรียลในการเล่นของแต่ละตัวละครอาจจะมีน้อยไปสักหน่อยทำให้ผู้เล่นต้องคลำเองสักพักกว่าจะชำนาญแม้ว่าด่านต่างๆในเนื้อเรื่องหลักจะใช้เวลาเล่นเพียงแค่ประมาณ 8-10 ชั่วโมงแต่ Crash 4ก็เต็มไปด้วยเหตุผลมากมายให้ผู้เล่นกลับมาเล่นใหม่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการกลับมาเล่นแต่ละด่านด้วยตัวละครใหม่ๆตามหาวอร์มผ้าฟรุตกล่องและอัญมณีที่ซ่อนอยู่นอกจากนั้นในแต่ละเลเวลยังมีตัวเลือกให้เล่นในแบบ Time Trial และ Challenge อื่นๆรวมไปถึงยังมี Invert Modeที่จะสลับด้านของแต่ละด่านและอื่นๆอีกมากมายที่รับรองได้ว่ามีอะไรให้ทำหลังจบเกมอย่างคุ้มค่าแน่นอน Crash 4ยังมีตัวเลือกหลากหลายให้เราสามารถเล่นกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเล่นโคออปในโหมดเนื้อเรื่องกับเพื่อนๆได้ถึง4คนแบบออฟไลน์และยังมีการปรับออปชั่นต่างๆให้ช่วยกันเล่นได้สะดวกขึ้นได้อีกหรือหากเราต้องการแข่งขันก็มีโหมด Bandicoot Battleที่ให้เราแข่งกับเพื่อนๆได้ถึง4คนแบบออฟไลน์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งไปยังจุดเช็คพอยต์ให้เร็วที่สุดหรือ Create Combo ที่เน้นให้ได้คะแนนสูงที่สุดสิ่งที่น่าเสียดายคือตัวเกมยังไม่มีการเล่นมัลติเพลเยอร์แบบออนไลน์ต้องเล่นแบบโลคอลเท่านั้น Crash Bandicoot 4 is about time ยังคงรักษาชื่อเสียงของซีรีส์ได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าแฟนๆหลายๆคนอาจจะรอจนแก่แต่การกลับมาคราวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าทั้งในด้านการเป็นภาคต่อและเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆให้เข้ากับยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นแบบแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์ที่ท้าทายสนุกในแบบเกมต้นฉบับแต่ก็มีการปรับให้หัวร้อนน้อยลงเพิ่มระบบให้ดูทันสมัยมากขึ้นเรื่องราวและมุกตลกที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ก็มาเติมเต็มความเป็น Crash Bandicoot ได้อย่างดีภาพที่สวยสดงดงามและแม้ว่าเนื้อเรื่องหลักอาจจะดูสั้นไปแต่ก็ยังเต็มไปด้วย end game content มากมายและยังมีระบบ multiplayer ให้เล่นกับเพื่อนๆแต่น่าเสียดายที่รองรับแค่ออฟไลน์เท่านั้นแต่แค่นี้ก็ทำให้ภาคที่4 is about time แม้จะรอนานมากๆแต่ก็ถือว่ามาถูกเวลาที่จะนำเอาอดีต mascot ของ PlayStation อย่าง Crash Bandicoot กลับมาทวงบัลลังก์แพลตฟอร์มเมอร์อีกครั้งในเจนนี้และต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของซีรีส์นี้หรือไม่ก็ตามนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Crash Bandicoot 4 It's About Time พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ